ยินดีกับดาราสาวค่ะไม่แต่งย้ายไม่อยู่ด้วยกันเลยดาราสาวยอมรับมีสามีแล้ววันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของดาราสาวคนนี้นะคะซึ่งเธอคนนี้ก็คือสาวรุ่นใหญ่อย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนั่นเองค่ะและเป็นที่แน่นอนว่าสำหรับเธอคนนี้ถูกจับตามองในเรื่องของความรักนะคะในความที่เจ้าตัวเป็นอีกหนึ่งดาราที่มีชื่อเสียงและแถมยังเป็นคนใจบุญอีกด้วยช่วยเหลือสังคมมาอย่างมากมายการันตีในเรื่องทั้งของความสามารถทั้งงานพิธีกรค่ะรวมถึงงานจิตอาสาวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของเธอเพิ่มเติมค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าเนื้อเรื่องของหัวใจเจ้าตัวนั้นตอนนี้ก็เปิดตัวมีหวานใจเป็นที่เรียบร้อยและดูแลกันดีมากๆค่ะหนุ่มหล่อคนนี้ก็คือหนุ่มก๊อตอาทิตย์นั่นเองค่ะแม้ว่าทั้งคู่จะเจอกระแสข่าวลือว่าเลิกกันแต่จริงแล้วเนี่ยยังคงรักกันเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนล่าสุดสาวบุ๋มก็ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะคะถึงเรื่องราวความรักค่ะว่าเราสองคนไม่ใช่วัยรุ่นแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วเขาเองก็ต้องไปมาระหว่างกรุงเทพคุณนี่ยังคงทำงานของคุณเราก็ทำงานของเราเราโตกันแล้วเขาเองไม่เคยห้ามไม่เคยว่าเราทำอย่างโน้นทำอย่างนี้เขาไม่เคยพูดเพราะเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองได้ถามว่าจะมีการจัดงานแต่งงานไหมก็ไม่มีแล้วเคยบอกว่าถ้าคุณจะแต่งงานเนี่ยเอาเงินที่จัดงานมาให้ฉันเถอะและคิดว่าเรื่องการจดทะเบียนน่าจะอีกไม่นานนี้ก็คงจะได้ทำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะยังไงก็ขอให้ความรักมีแต่ความสุขค่ะ